ครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราทำไม่ไหวเราก็มาดูดมาดูดก็เป็นการคุ้มแล้วก็ทำให้เซลล์ไขมันเป็นไงฮะมันแตกแตกไม่ตายตรงๆเลยนะฮะหรือเราก็ดูดออกมาด้วยนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยถ้านะครับเราย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กนะครับเวลาเราเกิดเนี่ยนะครับเซลล์ไขมันเหมือนเซลล์ประสาทนะครับต้องจำไว้นิดนึงเราเรียกว่าเป็นเมสเซนไคมอลทิชชูเซลล์ไขมันเนี่ยเท่ากับเซลล์ประสาททั้งตัวเรานะครับเซลล์ไขมันปริมาณคงที่ทั้งชีวิตเช่นในตัวเรามีเซลล์ไขมัน10ล้านตัวมาตอนเกิดก็มี10ล้านตัวทั้งชีวิตเพียงแต่มันจะเพิ่มขนาดเพราะเราอ้วนมันจะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่เพิ่มจำนวนนะเหมือนเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทถ้าเกิดแก่แล้วมันถูกทำลายมันก็สร้างไม่ได้ฉะนั้นเซลล์ไขมันถ้าเราดูดทิ้งเป็นไงฮะโดยคอนเซ็ปต์นี้เราไม่มีทางอ้วนกลับมาถูกไหมฮะต้องไม่อ้วนกลับมาใช่ไหมฮะเท่าเดิมหรืออย่างน้อยก็ไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมแต่ก็เริ่มมีทฤษฎีใหม่มาว่าเราพบว่าคนไข้บางคนวันนี้ที่ทำดูดไขมันนะน้ำหนัก60กิโลก็ไม่เยอะหรอกจะมีดีสะโพกปรากฏว่าพอดูดเสร็จอีก3ปีอินอย่างเดียวเลยจนกระทั่งน้ำหนักอัดขึ้นไปเป็น80กิโลอ่ะสมมติหรือว่าดูดในวันนี้อีก5ปีปรากฏว่ามีน้องปั๊บอ้วนเลยนะ80กิโลคุณคิดว่าตรงนั้นจะเป่งขึ้นมั้ยเป่งคิดว่าเป่งนะเป่งฮะเนี่ยเราก็พบว่ามันมีทฤษฎี2ก็คือถ้าเซลล์ไขมันร่างกายเรานะครับน้ำหนักเนี่ยเกินกว่า 30% ของ initial weight ที่เราดูดเช่นตอนนี้60แล้วเพิ่มไป20กิโลใช่ไหม 30% 18กิโลไปเป็น80กิโลเมื่อไหร่เนี่ยไอเซลไขมันเดิมมันรับพลังรับไขมันเข้ามาไม่ไหวมันต้องแบ่งตัวนะมันก็จะแบ่งตัวแล้วก็รับไขมันเข้ามาได้อีกนะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เต็มได้ฉะนั้นการดูดไขมันก็แล้วเรายังต้องดูแลต่อนะไม่ใช่ว่าพอดูดไขมันแล้วเฮ้ยเราชิลละกินอย่างเดียวเลยนะอันนั้นก็ไม่ดีก็ยังต้องคุมตัวเองนะครับให้เวทเราเนี่ยอย่างน้อยอย่าขึ้นไปเยอะอย่างน้อยให้อยู่ในประมาณเดิมอีก3ปี5ปีนะครับตอนนี้อีก3ปี5ปีน้ำหนักให้ขึ้นฉะนั้นตรงที่เราเคยดูดไปมันก็ไม่บวมไม่ทะลักออกมาก็จะอยู่ไปได้พอสมควรนะอันนี้เป็นคำถามที่คนไข้มักจะถามเสมอเลยดูดไปแล้วแม่จ่ายไปต้อง 50,000-60,000 บาทแล้วอีก 2-3 ปีเกิดกินปั๊บก็มาจ่ายเงินค่าดูดให้คุณหมอใหม่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับงั้นถ้าเกิดเรายังคุมน้ำหนักเราได้ดีเนี่ยโดยทฤษฎีก็คือไม่มีทางบวมเป่งกลับมาได้ก็ต้องขึ้นอยู่การดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดูดไปแล้วก็พฤติกรรมการกินยังเหมือนเดิมก็ต้องควบคุมทั้งอาหารแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยไหมคะใช่เลยครับนะครับวันนี้นะครับผมเคยออกกำลังกายกับคุณตั๊กมายุราที่ยิมโอ้โหคุณไม่ใช่ง่ายๆนะที่คุณจะเป็นบอดี้อย่างนั้นตอนที่คุณตั๊กแกก็เป็น60นะเฉียดเลข6แล้วนะรุ่นพี่ผมเดี๋ยว4ปีเฉียดเลข6แล้วนะคุณสามารถทำอาวอย่างคุณกระหม่อมนะฮะนะบอดี้ที่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหคุณต้องแอโรบิกนะวันละ5ชั่วโมง3ชั่วโมงนะไม่งั้นพอเราคุณอายุ50 60เนี่ยเผลอแป๊บเดียวฮะแป๊บเลยอ้วนแล้วนะครับฉะนั้นแกออกกำลังกายอย่างหนักเลยฮะแล้วบอดี้เฟิร์มด้วยนะฉะนั้นดูดไขมันแล้วก็ยังต้องทำควบคุมออกกำลังกายดูแลอาหารไปด้วยออกกำลังกายของแกนะมีเทคเลยนะฮะเวลาแกออกแอโรบิกเนี่ยคุณไม่แอโรบิกแบบปั่นจักรยานธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้แกจะต้องเอาเวทยกด้วยนะโอ้สุดยอดเลยฉะนั้นคุณจะได้ทั้งน้ำหนักไขมันที่ลงแต่กล้ามเนื้อยังเฟิร์มด้วยใช่ไหมฮะมันจะมีกล้ามเนื้อที่สูงด้วยนะฉะนั้นการลดน้ำหนักหรืออะไรที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่อดอาหารอย่างเดียวไม่ดีอดอาหารแล้วเป็นไงฮะเพลทคือไม่ฮะคือเหลวคือบอดี้คุณจะฟีดลงแต่ไม่เฟิร์มนะครับฉะนั้นต้องออกกำลังกายร่วมด้วยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของความสวยด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองอาหารการกินแล้วก็ที่สำคัญการออกกำลังกายก็สำคัญที่สุดด้วยครับข้อแทรกซ้อนนั่นแหละดูดไขมันเยอะนะครับต้องเช็คเยอะเลยนะครับเรากลัวเรื่องการติดเชื้อ
นาต้องมียาฆ่าเชื้อเกณฑ์นะครับเราต้องมีการพันผ้าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำไปกองอยู่เฉพาะที่นะครับนะครับบางทีบางคนเลือดออกนะเราไปกระทุ้งโดนเส้นเลือดบางคนไปกระทุ้งโดนเส้นประสาทชาไป3เดือนนะโดยตรงนี้เนี่ยก่อนจะทำก็ต้องเช็คกับคุณหมอให้ดีนะผมเองข้อแทรกซ้อนเนี่ยผมให้คนไข้นั่งอ่านเป็นหน้าเลยนะ A4 อ่านจนกระทั่งคนไข้ต้องสายให้ผมนะแต่ละข้อว่ารับรู้นะคะรับรู้นะไม่งั้นเดี๋ยวออกมาแล้วคนไข้บอกว่าเอ๊ะหมอไม่บอกเลยอะไรเงี้ยก็จะทำให้ไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายแล้วถ้าผ่านช่วง2อาทิตย์ไปแล้วหลังทำนะสวยนะสวยเลยกระชับเฟิร์นนะก็นั่นข้อที่2มีรอยแผลนะต้องมีรอยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยแผลแต่ละรูที่เจาะเนี่ยประมาณ3มิลก็ไม่เยอะแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรอยแผลแล้วนะก็ไม่งั้นเอาท่อเข้าไปกระตุกไม่ได้แต่ก็ต้องรักษาแผลด้วยแต่บางคนเนี่ยพออายุถ้าไม่ใช่อายุทองเวลานะครับผ่านไปสัก3-6เดือนเนี่ยนะครับรอยก็แทบจะไม่เห็นแล้วครับรอยมันจะค่อนข้างค่ะและเดี๋ยวคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในส่วนของการดูดไขมันนะครับเราต้องดูเรื่องอะไรบ้างต้องเช็คนะครับนะ Google นะครับอ่านให้เยอะเลยนะครับในเว็บไซต์มีเยอะมากว่าเครื่องมือมีอะไรนะครับหมอที่ทำมีประสบการณ์การทำได้แค่ไหนนะวันนี้เนี่ยนะครับอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยที่สำนักผมก็มีเทรนผมจะเทรนหมอเข้ามาดูดไขมันกัน10คนนะก็ต้องจับมือดูดกันนะไม่งั้นเขาก็ไม่เคยเรียนมาใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ต้องมีคล้ายๆบล็อกตุ๊กตาเหมือนกันเราไปร้านตัดผมอ่ะนะมันจะมีนะตุ๊กตานะก็คนไข้ที่มาดูดก็เฟรีหรือจ่ายเงินนิดหน่อยเองใช่ไหมฮะเวลาเราไปร้านตัดผมอ่ะที่จะเป็นฝึกให้เขาเป็นหัวใช่ไหมฮะแต่ก็จะมีอาจารย์ยืนคุมด้วยและตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเทรนนิ่งหมอที่ชอบมาดูดไขมันอยากจะดูดไขมันแต่พอเทรนจบไปแล้วเนี่ยนะผมก็บอกว่าคุณก็ยังต้องไปฝึกเพิ่มจริงไหมฮะฝึกชักษะเพิ่มไม่ใช่ไปบอกคนไม่ได้เรียนเลยปุ๊บพรุ่งนี้ก็ลงโฆษณาเลยโอ้โหฉันดูดไขมันมา10 ปีแล้วอันนี้ก็ไม่ดีนะทุกคนต้องมีเลิร์นนิ่งเคิร์ฟคนไข้จะได้รู้ว่าถ้าคนไข้นะสมมติวันนี้สมัยก่อนผมนะผมก็เริ่มอย่างนี้ผมไปเรียนมาผมเรียนจากญี่ปุ่นมาครับกลับมาเราก็ไม่เราก็ต้องฝึกความเคยชินของเราก่อนนะครับเรียกว่าฝึกมือเราก็ดูดใครอ่ะก็ดูดคนรอบข้างดูดให้เมียดูดให้น้องสาวนะดูดฟรีอย่างเงี้ยถึงวันนี้หน้าท้องยังปุ่มอยู่ข้างนึงหรือไม่เท่ากันเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นทดลองใช่ไหมคะต้องเป็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีทุกอย่างไม่มีใครเก่งมาแต่ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆทำคนไข้คนแรกๆของผมก็ที่ถูกๆนะแล้วค่อยทำไปด้วยความปลอดภัยก่อนเริ่มต้นนะดูค่อยๆเพิ่มฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคุณจะดูดคุณมีสิทธิ์ถามหมอได้ว่าคุณหมอคะคุณหมอดูดไปกี่รายแล้วฉันไม่ใช่หนูต้นใช่ไหมนะไอ้ตรงนี้ก็ถามได้ค่ะแล้วคุณหมอดูดไปกี่ลายแล้วคะประมาณวันนี้ของผมน่าจะสัก1,000ลายครับโอ้โหแต่ว่าลายต่อไปนี่คือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยก็ยังไม่เรียกว่าของเคาะนะพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเราขับรถต่อให้คุณขับรถเก่งยังไงก็แล้วแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออุบัติเหตุก็ขออนุญาตเล่าเพราะเป็นเคสที่เป็นจริงอาจารย์ท่านหนึ่งดูดไขมันมาเยอะเลย4-500ลายอันนี้ของไทยนะล่านี่เองคนไข้ผู้หญิงอายุ20เข้ามาคุณหมอดูดแก้แผลเลยฮะดมยาสลบปั๊บกระทุ้งไปนิดหน่อยเองคนไข้ช็อกความดันตกปั๊มไม่ขึ้นเสียชีวิตในคลินิกซึ่งคนนี้เป็นอาจารย์แล้วก็สอนมาเยอะเลยฉะนั้นในวันนี้นะครับเรากลับไม่ถูกคุณขับรถเก่งก็แล้วแต่นะเคยโดนไหมเพื่อนผมรถกระบะปลิวมาจากฝั่งตรงข้ามนะลอยมาตายหมดเลยทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งที่ก็ปลอดภัยทุกอย่างฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็นะอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังต้องระวังต่อให้เก่งแค่ไหนนะครับประมาทไม่ได้ผมเองคนไข้มาคุยเสร็จนะต้องเข้าไกด์ไลน์ของเราคือวิธีการต้องเจาะเลือดตรวจร่างกายต้องเตรียมความพร้อมเข้ามาบล็อกอินพับดูดผมไม่ดีเลยนะต้องเข้ามาคุยกันครึ่งชั่วโมง
เสร็จแล้วเจาะเลือดตรวจเตรียมการให้ยาฆ่าเชื้อกินต่อล่วงหน้าแล้วนัดวันดูดนะเป็นสเต็ปอันนี้ไม่ใช่ว่าเดินมาปุ๊บหมอจ้ะขอดูดเลยอะไรเงี้ยจะไม่มีการทำแล้วก็นอกจากในรายที่เสียชีวิตเนี่ยล่าเนี่ยนะครับปีสองปีนะครับยังมีล่าสุดที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ใน2ปีนี้เนี่ยไม่รู้ยังไงตาย2คนปี2010ตายรายหนึ่งปีนี้เองเมื่อต้นปีเนี่ยตายรายหนึ่งผมเป็นเลคเชอร์ที่สิงคโปร์เรื่องไขมันนี่แหละทางนั้นก็ผมก็ถามเขาก็ยังไม่มีการให้รายละเอียดว่าจากอะไรแต่รายแรกเนี่ยให้รายละเอียดแล้วคือคุณหมอรีบทำดูดให้คนไข้ที่เป็นผู้ชายแข็งแรงอายุ44ปีอย่าเมียแล้วต้องการแต่งงานใหม่ครับมาตอนปีใหม่เขาอีกเดือนนึงจะแต่งงานเข้ามาถึงบอกคุณหมอครับผมขอทำเลยหมอคนนี้ในวันนั้นนี่หมอชาวสิงคโปร์นะวันนั้นคงร้อนเงินก็รีบทำเลยกระทุ้งไม่รู้ยังไงกระทุ้งเข้าไปในท้องนะดูดเอาลำไส้ออกมาด้วยนะคนไข้เดทในคลินิกเลยน่ากลัวมากแล้วก็รายที่เดทเสร็จครับวันนี้เนี่ยหมอสิงคโปร์เลยโดนจับเต็มนะว่ากระดูกไขมันต้องมีการต้องดีเทนต้องมีอะไรกันอย่างมากมายเขาไม่ให้แบบว่าเกิดปั๊บมาถึงแล้วทำเลยรายที่ตายล่าสุดเนี่ยก็เป็นหมอที่ดูดประมาณ400รายแล้วนะรายคุณหมอคนล่าสุดเนี่ยชาวสิงคโปร์นะดูดมา400รายแล้วผลว่าเฮ้ยมันเกิดได้ยังไงแล้วเขาก็ระวังอย่างดีแล้วคนไข้ที่ดูดคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่ดูดครั้งที่2ของเขาด้วยเคยดูดมาครั้งนึงแล้วชอบใจอู้หมอขาเล็กเลยครั้งที่2คนไข้เดิมเนี่ยโดยหมอเดิมเนี่ยดูดพุงดูดท้องพอดูดเข้าไปปั๊บเดียวไปลุกไปกระทุ้งไงปุ๊บคนไข้ช็อกความดันตกเทสเลยอันนี้ก็ยังหาสาเหตุกันอยู่นะเขาเป็นหมอที่ทำเก่งคนไข้เคยทำแล้วมาทำครั้งที่2ด้วยหมอเดิมวิธีการเหมือนเดิมก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นจากเก่งขนาดนะครับอันนี้ก็ยังต้องฝึกระวังฉะนั้นต่อให้ผมเก่งยังไงนะแต่ว่าไปพันลายก็แล้วแต่ผมยังกลัวทุกคำที่ดูดไขมันนะยังต้องกลัวเราต้องดูดด้วยความระมัดระวังเสมอนะครับฟังกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะก็เป็นเรื่องความโชคร้ายดีกว่าค่ะและที่สองเนี่ยเวลาจะดูวันโชคร้ายเนี่ยพูดได้น้องพูดได้ถูกเลยนะวันโชคร้ายนะครับนะคุณพี่จะเริ่มนะพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นนะแต่ก่อนผมอายุ 3-40 ผมไม่เคยคิดถึงคำนี้เลยเราอ่านแต่ว่าอัตราเสี่ยงริสแฟกเตอร์แต่ริสแฟกเตอร์ขอโทษเถอะไปเกิดคนอื่นนะอย่าเกิดกับฉันใช่ไหมฮะแต่ในวันนี้เนี่ยนะในวันที่เราดวงซวยต้องไม่เฉพาะเราด้วยคนให้ดวงซวยด้วยนะเดี๋ยวนี้นะคุณรู้แบบจริงผมก็งงงายนะเราอยู่ไขมันนะผมต้องดูวันเกิดคนไข้ครับวันศุกร์วันดูดมันจะดูวันเกิดคนไข้นะว่าปีชงระบบหรือเปล่าโอ้ถ้าเกิดปีชงจะคุณหมอไม่รับเลยใช่ไหมครับดูถ้าเดี๋ยวนี้เกิดปีชงผมส่งไปหมอข้างๆแต่ว่าไปหมอรุ่นน้องแต่ว่าไข้ดูปีชงแล้วมาปีชงกับในปีที่ผมเกิดชงด้วยนะพอดีผมเกิดปีหนูปีหน้าปีชงนะปีม้าแล้วถ้าคนไข้มาผมเป็นปีม้านะผมไม่ดูแน่ๆเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าคนไข้เป็นปีมานี่คุณหมอขอเตโนอักซิเดนเนี่ยมันเกิดแต่อะไรที่แปลกๆเลยนะเราก็แหม่งงงายไปนิดนึงนะฮะว่ามันทำไมมาเกิดอะไรนะครับแก้ชงใช่ไหมฮะคือนะก็ไปไหว้ที่เต็งได้ยี่นะไปแก้ชงนะแต่ก็เนาะวุ้ยบางปีที่บางปีนะตัวไหนบางปีชีวิตเรานะบางปีสะดวกสบายเนาะเงินไหลมาเทมาเอ้ยปีนี้มันเป็นอะไรของมันนะแค่ก้าวเดินไปออกจากหน้าประตูบ้านสะดุดหัวหน้าทิ่มแล้วยังไม่ทันอะไรเลยนะก็เป็นอะไรที่แบบมันไม่สะดวกมันไม่เหมาะสมนะก็เกิดได้งั้นอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นต้องเป็นทั้งเราแล้วเขาด้วยไม่งั้นอุบัติเหตุฝ่ายเดียวให้เกิดนะครับฉะนั้นก็ยังหวั่นค่ะก็50-50ใช่ไหมคะก็ยังถือว่า
ก็ยังไม่ 100% ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ต้องศึกษาข้อมูลกันต่อไปค่ะแล้วก็ดูด้วยว่ามีทรงหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้คุณหมอจะกล่าวอะไรไหมคะก็มีคำถามไหมเผื่ออยากเนี่ยตะกี้คำถามที่ดีแล้วนะว่าบางครั้งพื้นเราเป็นผิวแล้วไม่เรียบรูสิวเป็นรูจากเป็นไอเนี่ยของหนักคือสีด่างหรือเป็นอะไรมาเออนะครับแล้วเอาเนื้อที่อื่นมาแปะได้เลยหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเราพบว่าถ้าเราเจาเนื้อเราต้องดูดออกมาแล้วเราก็พบว่าบางคนวันนี้เราดูดไขมันออกมาแล้วเอาไขมันฉีดกัดเข้าไปนะหรือถ้าเกิดเราไม่ใช้ไขมันนะครับพี่เราจะใช้เป็นฟิลเลอร์นะก็คือสารเติมเต็มนำมาฉีดให้เข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะดันผิวหนังตรงนั้นเนี่ยฟูเต็มขึ้นมาได้อันนั้นก็จะเป็นวิธีที่ง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันเป็นร่องใหญ่เลยเราจะเข้าบนลงมาปกทีเดียวเนี่ยไม่ได้นะฮะอย่างสมมติว่าเราเป็นร่องแก้มลึกๆแบบนี้นะครับถ้าเราจะเติมฟิลเลอร์อย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องเติมแบบเขาเรียกว่ามัลติแลร์ฮะคือเติมหลายชั้นบางทีเราต้องเติมตั้งแต่กระดูกเลยฮะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันฝ่อหมดเลยฉะนั้นก็ต้องเติมเข้าไปหลายวิธีนะฟิลเลอร์ในวันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะนอกจากการใช้เครื่องนะครับบางทีเราใช้เครื่องเนี่ยเลเซอร์ตะกี้ที่เราคุยกันก็คือเลเซอร์เข้าไปมันก็กระตุ้นหลุมได้แต่บางทีกระตุ้นได้ไม่พอนะครับแล้วบางคนที่บอกหลุมเนี่ยไม่ขึ้นหลุมลึกเพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีที่พี่ถามนะว่าเราก็อาจจะต้องเอาอย่างอื่นมาฉีดเติมเข้าไปแทนถ้าเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนตัวเองไม่พอแล้วถ้าจะถามคุณหมอว่าถ้าเกิดผิวสิวนะคะมีแบบหลายๆขนาดบนใบหน้าถ้าให้เลือกระหว่างการลิ้นหน้าลงไปอะค่ะแล้วก็กับฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มอันไหนดีกว่ากันประเด็นในวันนี้การแก้ผิวสิวเนี่ยเครื่องมือนะครับอันที่1เลเซอร์ต่างๆที่ว่านะครับอันที่2ยกหน้าจุดให้ดึงนะครับอันที่3ฟิลเลอร์นะครับเวลาเราดูคนไข้เราต้องดูว่าคนไข้เขาอยากจะได้อะไรเราต้องให้ความรู้ทั้งหมดในคนไข้ที่บอกว่าเฮ้ยเอาโปรเฟกต์เลยนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้หมอหลอกเก็บเงินฉันอีกแล้วเราก็จะบอกว่าทั้ง3วิธีเลยไงทั้งยิงกระตุ้นทั้งหลิบแล้วก็ทั้งฉีดฟิลเลอร์คนไข้ก็หันหน้ามองโอ้โหร้อนเงินมากเนาะอันนั้นก็ไม่ดีใช่ไหมฮะแล้วเราจะดูคนไข้ฮะว่าหลุมเป็นยังไงสีผิวคนไข้ฮะว่าเป็นยังไงสีผิวบางอันนะครับกระตุ้นยากเราจะไม่ใช้เครื่องเลยเพราะยิงไปแล้วมันสีดำขึ้นเราก็จะใช้วิธีการฉีดนะหรือ RF เนี่ยให้ตึงมากกว่าที่จะยิงแบบแคปเซลนะครับแต่ถ้าคุณให้สีผิวขาวนะครับในวันนี้ของผมเองแล้วหลุมนี้ไม่เยอะอย่างสุดว่าน้องมีแค่รูขุมขนโตนะครับถ้าอย่างนี้เราฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้เราดึงไม่ได้ต้องยิงแคปซูลนั้นก็จะดูคนไข้เป็นรายๆไปถ้าหลุมใหญ่ก็สามารถจะฉีดฟิลเลอร์ได้ถ้าเป็นเล็กๆเป็นแค่รูขุมขนแล้วก็มีหลังคุณคอลลาเจนได้ใช่ฮะนะหลุมใหญ่บางหลุมแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เอาก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับการทำเลเซอร์แล้วก็การดูดไขมันนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ไพศาลลำนีทรนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะก็มีคำถามได้นะครับก็ถ้ามีคำถาม